เรื่องของครอบครัวเชื่อมจิตนะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เหตุชุลมุนที่เกิดขึ้นที่สน.ทองหล่อเนื่องจากว่าทางพิธีกรชื่อดังเนี่ยคุณหนุ่มกรรชัยได้แจ้งความดำเนินคดีกับพ่อแม่แล้วก็ทนายธรรมราชนะฮะในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งเมื่อวานเนี่ยที่สน.ทองหล่อก็คือตำรวจได้มีการออกหมายเรียกทั้ง3คนไปรับทราบข้อกล่าวหาตามที่คุณหนุ่มกรรชัยเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความเอาไว้นะครับแล้วมันก็มีเหตุชุลมุนตรงที่ว่าเนี่ยตำรวจเนี่ยพยายามที่จะกันผู้สื่อข่าวออกจากครอบครัวนี้คือไม่ถ่ายภาพแล้วก็เข้าไปอยู่พิมพ์ลายนิ้วมืออยู่ที่ห้องชั้นล่างนะครับซึ่งปกติเนี่ยเขาบอกต้องขึ้นไปพิมพ์ชั้น2นะฮะคุณหนุ่มกรรชัยเองก็ตั้งคำถามกับตำรวจสน.ทองหล่อณขณะนั้นว่าเนี่ยตำรวจปฏิบัติ2มาตรฐานหรือเปล่าทำไมปฏิบัติกับผู้ต้องหารายอื่นเนี่ยไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยแต่ทำไมกับครอบครัวนี้ดูจะเกรงใจกันซะเหลือเกินอะไรต่างๆแล้วก็มีเหตุที่ว่าเนี่ยชาวบ้านเขาไปตะโกนต่อว่ากันที่หน้าสน.อันนี้ก็เรื่องของเมื่อวานนะครับคุณผู้ชมฮะส่วนวันนี้มันก็มีกรณีความคืบหน้าก็คือว่าทางครอบครัวของน้องไนท์เนี่ยประกอบไปด้วยพ่อแม่แล้วก็ตัวเด็กเองนี่นะพร้อมทั้งกับทนายธรรมราชก็เดินทางไปที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี่นะครับโดยไปทำอะไรฮะก็ไปคุยฮะแล้วก็ไปสอบถามกรณีที่ก่อนหน้านี้ได้มีทางเจ้าหน้าที่พม.ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปที่บ้านของน้องไนท์แล้วก็มีการออกหนังสือเอกสารมีคำสั่งให้พ่อแม่ของน้องไนท์ยุติเรื่องการนำลูกไปแสวงหากำไรนะฮะคือวันนี้ก็เลยเนี่ยไปเหมือนกับว่าไปขอความเป็นธรรมที่กระทรวงพม.เนี่ยคุณผู้ชมนี่ตำรวจนะฮะเขาก็มีการจัดกำลังเนี่ยนะครับเข้าไปดูแลความปลอดภัยให้8นายเลยนะแล้วก็มีกลุ่มคนที่ศรัทธาครอบครัวเชื่อมจิตมารอต้อนรับพร้อมกับมีการหอบดอกกุหลาบสีชมพูช่อโตมาให้กำลังใจหนึ่งในนั้นมีคุณตาคนหนึ่งอายุ80ปีเป็น FC ของน้องไนท์หอบดอกกุหลาบช่อโตนะฮะมาให้กำลังใจบอกว่าเนี่ยติดตามมา2ปีแล้วทางโซเชียลนี่แหละนะครับแล้วก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาผมไม่เห็นโดนหลอกเงินแม้แต่บาทเดียวเลยส่วนเหตุการณ์ที่สน.ทองหล่อเมื่อวานนี้ดูแล้วก็ไม่ได้กังวลอะไรนะสบายใจเพราะว่าเชื่อว่าน้องไนท์ไม่ได้พูดอะไรโกหกพูดแต่ความจริงนี่คุณตานะฮะส่วนอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนคุณอภิญญาชมพูมาศได้เปิดเผยภายหลังจากร่วมพูดคุยกับพ่อแม่ของเด็กและทนายความบอกว่าวันนี้พ่อแม่เด็กเนี่ยได้นำหนังสือมายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่พม.จังหวัดสุราษฎร์ธานีสืบเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านนะฮะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการคัดกรองส่วนรายละเอียดอยู่ในเอกสารซึ่งจากการพูดคุยกับพ่อแม่ก็ได้มีคำสั่งให้พ่อแม่นั้นยุติการนำลูกไปแสวงหากำไรให้คำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของเด็กเป็นหลักซึ่งทางพ่อแม่ก็รับปากบอกว่าจะดูแลเด็กเป็นอย่างดีจากการพูดคุยก็ดูปกติดีไม่ได้มีปัญหาอะไรบรรยากาศเป็นไปด้วยความผ่อนคลายว่าแบบนี้นะครับต่อมาครับไปอีกที่นึงฮะพ่อแม่พร้อมด้วยทนายความแล้วก็ตัวเด็กก็เดินทางไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยนำหลักฐานคำสอนของพระพุทธศาสนามายื่นให้กับพนักงานสอบสวนปอทหลังจากที่ถูกทนายความของอีกฝ่ายเข้าแจ้งความร้องทุกก่อนหน้านี้ซึ่งตัวของคุณนกแม่ของน้องไนท์บอกว่าช่วงเช้าเจ้าหน้าที่พม.พูดคุยกับน้องหลายเรื่องบรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่นน่ารักนำซ้ำยังมีการสวมกอดก่อนที่จะมีการลาจากแยกย้ายกันไปส่วนตัวน้องเองยังได้มีการฝากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องที่ตัวน้องถูกคุกคามและตัวน้องยังได้กล่าวขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพคุณนกเนี่ยบอกว่าเนี่ยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นส่วนเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยที่ทางครอบครัวไปรับทราบข้อกล่าวหานะฮะคือเดิมทีตั้งใจว่าจะไปวันที่4มิถุนายนก็คือวันนี้แต่เมื่อลงจากเครื่องบินมาน้องไนท์บอกว่าให้เดินทางไปวันที่3มิถุนายนก็คือเมื่อวานทันทีเลยนะฮะนี่ก็เลยเชื่อลูกก็ไปนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยการสอบปากคำของตำรวจก็เป็นไปด้วยความราบรื่นก็ให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วโดยทางครอบครัวก็จะนำหลักฐานทั้งหมดไปต่อสู้ในชั้นศาลต่อไป
ยืนยันไม่มีเหตุการณ์ที่น้องไนท์ก้าวร้าวใส่ตำรวจนะครับส่วนกรณีที่มีกลุ่มคนไปตะโกนต่อว่าหน้าสน.ทองหล่อก็ไม่ได้ทำให้น้องไนท์ตกใจแม่บอกแบบนี้นะฮะแล้วก็ยืนยันว่าตำรวจนั้นก็ดูไม่ได้ปฏิบัติ2มาตรฐานอ่ะก็ทำงานตามปกตินี่แหละเพราะว่าต้องเขาเรียกว่ารักษาผลประโยชน์ของเด็กเป็นหลักส่วนจุดพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้องลงมาพิมพ์กันด้านล่างเพราะตัวน้องยืนยันว่าจะอยู่กับทางพ่อแม่และตำรวจก็เกรงว่าการที่ตัวน้องจะเข้าไปในสถานที่ไม่เหมาะสมมันก็ดูจะไม่ดีก็เลยต้องพิมพ์ลายนิ้วมือที่ชั้นล่างเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยนะครับในเรื่องของทางธรรมเนี่ยกรรมจะไปก็ทำไมต้องอยู่นะคะน้องทำอะไรผิดพี่ต้องถามกลับไปว่าน้องทำอะไรผิดคะสิ่งที่น้องคนเป็นพ่อเป็นแม่สิ่งใดที่น้องทำอ่ะแล้วน้องมีความสุขทำไมเราจะต้องไปห้ามน้องล่ะคะแล้วพี่ถามว่าการชวนคนมานั่งสมาธิอ่ะมันเป็นเรื่องที่ผิดมหันต์เหรอคะพี่ก็ต้องถามอย่างเงี้ยค่ะน้องมีความรู้สึกว่ามันเกิดการคุกคามในตัวน้องแต่น้องก็บอกว่าในเรื่องของทางธรรมเนี่ยกรรมจะเป็นตัวทำงานนะคะแต่ว่าในเรื่องของทางโลกเราก็ต้องใช้หลักกฎหมายในการทำงานก็ทำไมต้องอยู่นะคะน้องทำอะไรผิดพี่ต้องถามกลับไปว่าน้องทำอะไรผิดนะครับสิ่งที่น้องก็ถามนะถามว่าน้องทำอะไรผิดนะทำไมต้องไปห้ามนี่ทีนี้ทางทนายฮะธรรมราชนะบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปยื่นหนังสือถึงผอ.สำนักพุทธศาสนาเกี่ยวกับหนังสือที่ทางสำนักพุทธเนี่ยมีการส่งมาโดยในหนังสือมีการระบุว่าเนี่ยใช้คำว่าลัทธิเชื่อมจิตนะโดยอยากจะถามหน่อยที่หนังสือสำนักพุทธเนี่ยใช้คำว่าลัทธิเชื่อมจิตเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรหมายถึงใครเพราะว่ามันอาจจะมีผลทางกฎหมายต่อไปนี่นะฮะส่วนวันนี้ครับในระหว่างที่กำลังให้สัมภาษณ์อะไรกันอยู่เนี่ยนะฮะก็มียูทูบเบอร์คนหนึ่งครับที่เขามาถ่ายคลิปเหตุการณ์คือมาไลฟ์สดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะก็มีเขาเรียกว่าการปะทะคารมกันกับทนายธรรมราชด้วยนะคุณผู้ชมฮะเนื่องจากยูทูบเบอร์ได้มีการถามในวงสัมภาษณ์ว่าเนี่ยไอ้ที่น้องไปไหนมาไหนเนี่ยมันกระทบการเรียนหรือเปล่านะฮะแม่เด็กก็บอกว่าไม่กระทบเกรดเฉลี่ย 3.98 นะครับจากนั้นยูทูบเบอร์คนนี้ก็ไปพูดคุยกับคนที่อยู่ในไลฟ์นะครับแล้วก็ออกจากวงสัมภาษณ์ไปตอนนั้นเองฮะทางทนายธรรมราชก็เหมือนจะไม่พอใจนะก็เลยเข้าไปคุยต่อว่ายูทูบเบอร์นะจากนั้นก็มีการพูดคุยสอบถามลักษณะเนี่ยว่าเนี่ยใครสั่งให้มาเขากำลังสัมภาษณ์กันอย่างมีความสุขถ้าจะเข้ามาสร้างสถานการณ์ก็ให้ออกไปนี่นะครับเอาเดี๋ยวดูช่วงนี้หน่อยโอเคตอนนี้ลูกเนี่ยไปศาลไปสอนอไปหลายที่แต่โรงเรียนอ่ะมันมีผลการเรียนก็น้องเรียนได้ 3.98 อ่ะเนาะใครสั่งคะขอโทษใครสั่งพี่ให้สัมภาษณ์อยู่ตรงนู้นผมเข้าถามไงผมถามที่พี่นักข่าวทุกคนนะเขาสัมภาษณ์กันด้วยแฮปปี้ทุกคนมีความสุขผมก็พี่กำลังถามเดี๋ยวน้องกำลังทำอะไรผมไม่พยายามทำอะไรผมไม่ทำอะไรโอเคถ้างั้นเชิญน้องไปค่ะเชิญน้องไปเพราะว่าตอนนี้ทุกคนกำลังคุยกับพี่อยู่ผมไม่ได้คุยกับพี่ผมยืนสัมภาษณ์ของผมอยู่ดีๆแล้วพี่ทนายก็ถูกจองเข้ามาถึงตัวผมเลยลูกคนอื่นเจ๊งด้วยอะไรโอเคพ่อค่ะพ่อใครที่อยากจะสัมภาษณ์ทางพ่อแม่ของน้องเท่านี้เราถามเรื่องราวของน้องไปทางน้องนะคะบุคคลผู้นี้เราไม่ได้ให้ความสำคัญค่ะนะครับอันนี้แม่ของน้องไนท์เนี่ยก็โวยวายต่อว่านะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเหมือนกับว่าเนี่ยเขามาสร้างความปลุกปั่นอะไรหรือเปล่านะทีนี้ระหว่างที่กำลังจะขึ้นรถตู้กับบ้านผู้สื่อข่าวสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนหน้าสน.ทองหล่อตอนที่ครอบครัวของน้องไนท์ออกจากโรงพักแล้วโดนตะโกนไล่ตะโกนต่อว่าก็ถามน้องไนท์ว่าเนี่ยตกใจหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวก็ตอบยอมรับสั้นๆบอกว่าตกใจเดี๋ยวลองดูช่วงนี้หน่อยเมื่อวานโกรธเขาไหมโกรธน้องไนท์เมื่อวานตกใจไหมลูกออกขวาครับตกใจใช่ไหมขออนุญาตนะครับเมื่อวานคนที่เขาโห่ไล่เราตกใจไหมลูกตกใจใช่ไหมครับแรงหน่อยตกใจไหมครับค่อยๆนะครับโกรธไหมครับน้องไนท์เมื่อวานโกรธเขาไหมโกรธเขาไหมลูกนี่นะครับคือน้องไนท์ตอบกลับมาบอกว่าก็ตกใจนะครับบางนายนี่ถ่ายได้ใช่ไหมครับซึ่งมันก็ขัดแย้งกับที่แม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าลูกไม่ตกใจนะฮะขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงบ่ายฮะมีการเผยแพร่ภาพครอบครัวน้องไนท์เดินทางเข้าพบกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วที่บางใหญ่นนทบุรีนะครับ
บอกว่าเป็นการไปให้กำลังใจกรณีก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์เพลิงไหม้กุฏิที่วัดสวนแก้วแล้วก็ทำให้มีเด็กวัดเนี่ยเสียชีวิต3รายนี่นะครับโดยพระพยอมนะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยพูดถึงกรณีของน้องไนท์โดยบอกว่าการเชื่อมจิตด้วยการใช้มือขวายกขึ้นไปแตะหน้าผากคือการเชื่อมจิตเชื่อมศีลสมาธิปัญญาให้ปกป้องคุ้มครองเชื่อมอย่างนี้ได้ผลแต่เชื่อมแบบน้องไนท์อันนี้เริ่มแย่ตอนแรกก็เชื่อมตอนนี้ฉุนแทนที่ไปเริ่มฉุนแล้วฉุนหนุ่มกันชัยบ้างอย่าทำตัวเป็นผู้วิเศษเลยให้ทำตัวเป็นเด็กธรรมดาเถอะจะได้ไม่เดือดร้อนนะคือก่อนหน้านี้พระพยอมเองก็ติงเรื่องนี้นะแต่วันนี้เนี่ยนะวันนี้ก็มีภาพที่น้องไนท์เนี่ยไปปรากฏตัวอยู่ที่วัดสวนแก้วบอกว่าไปให้กำลังใจหลวงพ่อพยอมฮะเออนี่นะครับเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยนี่แหละคุณผู้ชมฮะก็เป็นความเคลื่อนไหวของครอบครัวนี้ในวันนี้นะครับนี่นะฮะ